บทใหม่นะคะโดยวิทยากรนะคะคุณบัณฑิตพุทธเสนนีนะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ท่านครับครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะยังพักเบรกอยู่นะครับก่อนที่เราจะเข้าเซสชั่นปฏิบัติจริงๆแล้วเป้าหมายของเราว่าเราจะเป็นที่1ของเป็นพรไวเดอร์สำหรับการเรียนแบบมุกนะครับครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมพวกอาร์คิเทคเจอร์ต่างๆของระบบนะครับจริงๆแล้วระบบไทยมุกก็ใช้ตัว OpenEAA ครับซึ่งเป็น Open Source อย่างนึงนะครับซึ่งมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องการติดตั้งตัวระบบแต่คราวนี้มันถูกเอามาคัสตอมหลากหลายรูปแบบขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแผงไดแกรมของการออกแบบดีไซน์ก็ถูกคัสตอมไม้มาจากโฟตัวนี้เจ้าภาพตัวนี้มันก็เลยทำให้แบบจริงๆแล้วประเทศไทยน่าจะมีองค์ประกอบอะไรอย่างอื่นไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวมันจะต้องมีเครื่องมือมีทูหรือมีฟังก์ชันอื่นที่มันสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มันสอดคล้องในกับสภาวะปัจจุบันของบ้านเรานะครับมันก็จะมีหลากหลายระบบขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยฮะนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปชมนะครับก็เราอาจจะนำเสนอว่าถ้ารูปร่างหน้าตาครับของปัจจุบันเนี่ยกับหน้าตาที่มันเป็นเวอร์ชันที่เป็นเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันจะมีตรีมีรูปแบบคล้ายของเดิมไหมนะครับบางท่านก็บอกว่าเข้าไปแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าตานะครับจริงแล้วเราจะมี URL นะครับเป็นโดเมนตัวนี้ซึ่งโดเมนตัวนี้เป็นสำหรับการสอบการเทสนะครับสำหรับท่านอาจารย์ใดที่ต้องการเข้าไปทดสอบหรือทดลองใช้แอคเคาท์เดียวกันกับในไทยมุกได้เลยนะฮะคือเข้าไปดูได้แต่ยังไม่มีคอร์สหลายวิชาแต่เอา username password เนี่ยบางส่วนที่อยู่ในไทยมุกเนี่ยล็อกอินผ่านเซสชั่นตรงนี้เข้าไปดูได้ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงทำซีนาริโอนะครับทดสอบสถานการณ์จำลองต่างๆนะครับเพื่อไปต้องการเช็คระบบซึ่งระบบตัวนี้นะครับนะฮะเราก็ลองไปดูหลายที่นะครับของมุกต่างประเทศมุกในประเทศครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นของ Udemy นะครับการแบ่งแคตตาล็อกต่างๆของเขานะครับเขาก็แบ่งแคตตาล็อกหลากหลายประเภทซึ่งเราก็จะแบ่งตามแคตตาล็อกตามชื่อของหน่วยงานเป็นมุกบ้างครั้งๆก็แบ่งตามโลเลข้อบ้างเราก็แบ่งตามไอเซ็กบ้างเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ตอนปัจจุบันครับเราก็มีทุกเวอร์ชันเนี่ยตามสามารถสืบค้นตามคำค้นหาได้นะครับอันนี้ของ Udemy นะฮะตัวนะฮะถัดมาเป็นสกิเลนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบเสียตังค์เหมือนของเอกชนทั่วไปนะครับที่เข้ามาพวกจัดคอร์สเทรนนิ่งต่างๆครับเขาก็มีคนเข้ามาเรียนส่วนของต่างประเทศก็จะเป็นตัวคอร์สล่านะฮะซึ่งตรงนี้ก็คนเรียนมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Stanford MIT Harvard อันอื่นก็มาใช้นำในโลกนะครับที่จะมาใช้แต่ครั้งนี้เรากลับมาที่ไทยมุกเราปุ๊บครั้งนี้เราก็ต้องมาดูแล้วนะครับเราจะทำยังไงให้ไปเหมือนระดับเวอร์ได้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าขีดความสามารถของตัวซอฟต์แวร์เราเนี่ยนะครับเราใช้ OpenEAA ครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาจากของ MIT นะครับซึ่งเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเราให้ Tech พัฒนาในเวอร์ชันที่เป็นฟิกนะฮะเราจอดที่เวอร์ชันฟิกและเราไปต่อเขาไม่ได้เราก็จะติดว่าอะไรที่ใหม่ๆเขามาเราจะไม่สามารถเกรดได้เพราะเราเวอร์ชันที่ถูกคัสตอมไหมนะครับสิ่งถูกคัสตอมไหมไปประกอบด้วยหลายอย่างนะครับเรามีพวกคลังทรัพยากรการเรียนรู้มีระบบ e-testing นะครับมีระบบธนาคารเครดิตนะครับมีระบบศูนย์ตัว SMเขาเรียกว่าเป็นลักษณะระบบจ่ายตัวเพื่อเข้าไปทดสอบเวลาเกิดการสอบจริงๆณ
ปลายทางระบบอีเทคเก็ตตัวนี้มันจะจ่ายตั๋วให้คนเข้าไปสอบที่เครือข่ายที่เรากำหนดไว้คนที่คุมสอบคนที่นักเรียนที่เข้าสอบก็จะมีพวกตั๋วที่เก็บตั๋วหนังเข้าประจำศูนย์สอบนั้นก็จะมีรหัส QR code เหมือนตั๋วหนังเลยรูปแบบแท่นเป็นตั๋วหนังเลยนะครับก็จะมีตรงในระบบนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของธนาคารเครดิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วโปรเซสกระบวนการเหล่านี้มันยังมาไม่ถึงตอนนี้เรามาแค่ด่านหน้าคือด่านที่เป็นหน้าฟอนต์คือหน้าไทยมุกเท่านั้นแต่ส่วนโปรเซสกระบวนการอื่นเนี่ยอีกตั้ง4 5 6 6ระบบเนี่ยยังมีอีกนะครับยังมีหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็มีระบบ OER ซึ่งตัวนี้เป็นระบบคลังทรัพยากรการเรียนรู้นะครับคือจะอธิบายทีละระบบนะครับส่วนใหญ่เนี้ยเราเคยเห็นว่าระบบตัวไทยมูฟนะครับที่สวทช.พัฒนาให้นะครับเราก็มีลักษณะของการดีไซน์การออกแบบเนี่ยเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนาเราจะมีฟังก์ชันเป็นลักษณะหน่วยงานเป็นลักษณะไมโครไซต์ต่อไปมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยต้องตั้งเอ็กเองต้องตั้งมูฟของตัวเองมาอาศัยตรงส่วนนี้ได้เลยเราจะเจนไมโครไซต์ไว้ให้นะครับยกตัวอย่างเช่นของเดปป้านะครับตอนนี้ก็ส่งหนังสือขออนุมัติให้สร้างไมโครไซต์ขึ้นมาให้นะฮะแต่คอสยังไม่มีตอนนี้เราจะหยอดตัวคอสเนี่ยใส่เข้าไปในไมโครไซต์ของแต่ละอันนะครับอันนี้ผมลองทำเล่นเมื่อวานนี้นะครับอ่านยกตัวอย่างเช่นของมสทเนี่ยมีวิชาเยอะแยะมากเลยผมก็ลองเอาแบนเนอร์มาใส่เอาโลโก้มาใส่มาดีไซน์มาใส่มีคอสเขามีวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วมีรูปแบบของแรงกิ้งด้วยนะฮะให้ได้ดาววิชานี้เรียนแล้วดูแล้วผู้เรียนชอบสามารถให้คะแนนได้เป็นแบบดาวนะครับทั้งหมดประมาณ5ดาวนะครับเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนลาซาด้าเราก็มองนึกถึงมองกันสินความรู้ก็ถือว่าเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถที่จะให้แรงกิ้งได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าแรงกิ้งไหนดีคนเข้ามาซื้อเยอะจะมีเขาจำนวนคนให้แรงกิ้งด้วยนะครับว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างแต่ละหน่วยงานลองสอบสร้างดูนะครับถ้าหน่วยงานไหนอย่างเช่นมูฟเฟสหนึ่งเสร็จไปแล้วแล้วมูฟเฟสสองเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะส่งหนังสือให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยช่วยทำแบนเนอร์สายของตัวเองเนี่ยส่งมาเราก็จะเจนตามหน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันนะครับของแต่ละไซส์นะครับตอนนี้นะให้อาจารย์แต่ละท่านนะครับลองล็อกอินเข้าไปดูในระบบนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าโอเคนะครับในรูปร่างฟีเจอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตามโดเมนนี้เลยนะครับเป็น mooctest.thaimook.orgนะครับเดี๋ยวว่าเวอร์ชันคอนเคอร์เรนต์ปัจจุบันนี้นะครับจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชันนี้ไม่น่าจะเกิน3เดือนนะครับท่านจะต้องไปเจอกับฟีเจอร์ใหม่ของตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเพราะว่าในระยะเฟส2เนี่ยคอนเทนต์ต้องขึ้นระบบแน่นอนครับเพราะว่าการทำคอนเทนต์เสร็จท่านจะทำอะไรอีกประมาณ10เดือนท่านต้องอยู่ในโอเปอเรชั่นตัวนี้แน่นอนนะครับท่านอาจจะไปทำความรู้จักกับระบบนี้ไว้ก่อนส่วนความสำเร็จนะครับเวลาเราทำโปรเจกต์ขึ้นมาทีนะครับเรามองส่วนความสำเร็จนะครับส่วนใหญ่ว่าเราโฟกัสระบบเนี่ยเรามองเป็นคีย์แค่30%ครับว่าทั้งหมดเนี่ยระบบมันจะมาสะดวกให้เราประมาณสัก 30% เท่าที่100ส่วนคอนเทนต์เนี่ยผมให้ประมาณ 60% นะผมมองว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะทำให้คนเราดึงดูดแล้วมีความสนใจมากขึ้นอยู่ที่คอนเทนต์เลยนะครับถ้าคอนเทนต์ดู
แล้วสามารถรีเซ็ตได้แล้วก็ทำให้คนเข้ามาจูงใจคนมาใช้เช่นบางครั้งเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยสอนในมหาวิทยาลัยนักเรียนก็รู้อยู่ในคลาสเขาเองอยู่ประมาณ100-200คนอยู่คลาสนั้นน่ะมันถูกพูดปากต่อปากไปถูกประชาสัมพันธ์ไปกับการที่คนเรียนเป็นพันคนมีนักเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเรียนมีบุคคลภายนอกมาเรียนเป็นคนทำงานมาเรียนหรือเป็นคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาก็สามารถที่จะมาเรียนได้ทำให้คอร์สในคลาสตัวเองระดับ100-200คนกลายเป็น 3,000-4,000 คนได้ถือว่าเนี่ยสำเร็จนะฮะก็จะมีตัวอย่างเนี้ยอยู่ไม่กี่คอร์สที่เห็นนะครับเราอยากจะให้เห็นอย่างเนี้ยนะครับ 60% นี่คือคอนเทนต์นะฮะผมให้คีย์ความสำเร็จตรงนี้ส่วนอีก 10% เนี่ยนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการคนที่อยู่ระบบหลังบ้านเนี่ยต้องมาเจออะไรบ้างนะครับเช่นระบบสนับสนุนผู้เรียนทำมูกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหปัญหาเยอะแยะมากมายติดต่อมาคอนแทคมาระบบสนับสนุนมีไหมคนที่อยู่เนี่ยก็สตาฟซีซียูมีแค่หลักสิทธิ์มีส่วนทำงานวิชาการจริงก็อาจจะครึ่งหนึ่งของเจ้าที่ทั้งหมดนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องหาสตาฟเพิ่มนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือระบบสนับสนุนตอบคำถามวิชาการทางเราเนี่ยคอร์สขึ้นไป100-200วิชาเนี่ยเนื้อหาวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถตอบได้บางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยว่าพี่ตอบน้องอะไรเงี้ยหรือคนที่มีความรู้อยู่แล้วไปฝากคำถามไว้นี่มีคนระบบตอบถ้าทำระบบแก้ไขปัญหาออนไลน์พวกนี้ต้องมีด้วยนะครับแล้วก็ระบบสนับสนุนหลังบ้านพวกแอดมินต่างๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างแรกที่จะพาไปดูนะครับก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนนะครับนะฮะถ้าท่านใดที่เข้ามาในหน้าจอตรงนี้ก็จะมีพวกหน้าหลักนะฮะคลิกเข้ามาหน้าหลักปุ๊บก็จะเจออย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการดีไซน์เนี่ยผมเคยบอกกับทางทีมเทคแล้วว่าช่วยดีไซน์ออกแบบให้สวยงามกว่านี้หน่อยให้เทียบเท่ายูเดมี่ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ทีมที่เขามาทำให้เขาบอกว่าดีไซน์เขาไม่มีสักคนเลยมีแต่โปรแกรมเมอร์ล้วนนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวคงจะมีอีกครั้งนึงที่เราต้องรีไวท์หน้าตาให้มันสวยงามกว่านี้นิดนึงแต่ตอนนี้บอกว่าเอาหลักการแล้วก็โค้ดดิ้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะฮะส่วนถัดมาค้นหานะครับค้นหาอันนี้สามารถใส่คำค้นหาลายวิชาต่างๆได้เช่นฟังก์ชันการเสิร์ชสมมุติว่ามี200วิชาเราหาวิชาที่เราต้องการเนี่ยหายากถ้ามัวท่านมัวสกอร์เมาส์ลงมาข้างล่างเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้ท่านดิสเพย์ในไทยมุกเนี่ยมีอยู่ประมาณ104วิชา109วิชานะครับบางครั้งก็ขึ้นเยอะบางครั้งก็น้อยมันแล้วแต่ช่วงการเปิดช่วงการปิดนะครับมันต้องคอร์สที่ถูกปิดอยู่มันมีรันรอบนึงถ้ารันจริงก็จะประมาณ170-180มันก็จะเยอะนะครับก็จะมีฟังก์ชันการสืบค้นนะครับเนี่ยคือสืบค้นตามชื่อวิชาทุกทีเราไม่มีฟังก์ชันนี้นะฮะมีฟังก์ชันใหม่สืบค้นตามรหัสวิชาสืบค้นตามหน่วยงานนะครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับถ้าใครสมมุติว่าเราอยู่มหาลัยนึงตั้งไมโครไซต์ไว้ปุ๊บเรามีอยู่20วิชาอยู่ๆวิชาในมหาลัยเราไม่มีแต่ไปอยู่อีกมอนึงเราสามารถที่เสิร์ชข้ามมหาลัยได้เสิร์ชข้ามเซกชันของ University เข้าไปได้โดยใช้ฟังก์ชันการสืบค้นพวกนี้ข้ามหน่วยงานด้วยกันนะครับข้ามการค้นหาด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้เรียนโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบคำสำคัญเนี่ยไม่รู้อยู่มอไหนก็ไม่สำคัญแต่อยากได้วิชาสารสนเทศเพื่อการสืบค้นปุ๊บขี่เข้าไปเขาก็จะได้ชั้นที่ได้อาจจะไปเจอกับมหาวิทยาลัยนี้ที่เขาสร้างไว้แล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะครับ
ถัดมานะครับหน่วยงานนะครับที่ผมเข้าไปดูที่ผมลองสร้างดูนะครับท่านอาจจะลองคลิกเข้าไปได้ผมสร้างตัวอย่างไว้ประมาณ 4-5 ตัวอย่างนะครับท่านคลิกเข้าไปดูนะครับแต่ละอันจะมีแบนเนอร์ตัวเองแล้วก็มีชื่อหน่วยงานตัวเองต่อไปก็จะมีองค์กรอื่นนะฮะอาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยอาจจะเป็นหน่วยงานข้างนอกนะครับเป็นสถาบันอย่างอื่นเข้ามานะครับมีกรพมามีหน่วยงานอื่นเข้ามามีสถาบันทางไกลนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็จะสร้างโปรไฟล์ตรงนี้เข้ามาเยอะให้มาเป็นช้อยตัวเลือกเขาก็จะมีชุดรายวิชาเนี้ยมาเป็นมาใส่ในนี้ด้วยเป็นแบบคล้ายๆโปรไฟล์ใหญ่นะครับส่วนการลงทะเบียนนะท่านใดที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่ทำการลงทะเบียนเรียนรีจิตได้แต่สังเกตนะครับรีจิตรูปแบบใหม่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้ไม่ใส่แค่อีเมลกับพาสเวิร์ดแล้วมีการกรอกรายละเอียดต่างๆตามฟิลข้อกำหนดด้วยนะครับแล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการออเทนติเคชั่นตอนนี้ระบบตัวนี้เราทำออเทนติเคชั่นผ่านกรมการปกครองซึ่งมีการแลกเปลี่ยนฟิลทั้งหมด5ฟิลตามหลักของบัตรประชาชนซึ่งเราขอเปิดเว็บเซอร์วิสไว้ที่กรมการปกครองมีหลายๆฟิลนะครับที่เราต้องเอามาฟีดใส่เพราะว่าต่อไป1คน1แอคเคาท์เท่านั้นเพราะว่าต่อไปมันจะไปเทียบโอนเครดิตไม่ใช่ว่า1คน2อีเมลผม2อีเมลผมมี2แอคเคาท์ไม่ใช่ก็ต้องเหลือแค่1แอคเคาท์เท่านั้นเพราะว่าถ้าผ่านกลไกพวกนี้เสร็จเรียบร้อยเรียนจากคอนเทนต์มุกแล้วได้เซอร์ติฟิเคตแล้วเซอร์ที่เราได้หลายใบเนี่ยเวลามันเทียบโอนเครดิตเวลาเครดิตธนาคารเครดิตมันจะจับรวมพวกรายวิชาพวกเหล่านี้เนี่ยมาเป็นหลักสูตรแล้วหลักสูตรเพื่อไปขอยื่นไปเป็นรายวิชารวมกันเป็นหลักสูตรแล้วเพื่อขอไปเป็นเครดิตรวมของรายวิชาที่แต่ละมหาวิทยาลัยเขาจะให้นะครับส่วนนี้ก็จะมีฟังก์ชันการล็อกอินผ่านโซเชียลมีเดียนะครับหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเดมี่หรือกินเลนหรือว่าคอสซิล่าก็มีเหมือนกันนะล็อกอินผ่าน Facebook ผ่าน Google ผ่าน Microsoft Drive นะครับก็แล้วแต่ท่านมีอะไรมันก็จะช่วยความสะดวกให้สำหรับท่านก็คือ account เนี่ยมันก็จะซิงค์ใส่ออกไปในระบบได้เลยนะครับตอนนี้ผมลองล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งรายวิชาส่วนตรงนี้เนี่ยผมไซน์อินเข้าไปในระบบนะครับแอคเคาท์ยังไม่มีรายวิชานะครับเลยเข้ามาดูไม่มีรายวิชาเราตัว explorer course มาทั้งหมดนะครับก็จะตอนนี้มีอยู่3วิชาด้วยกันนะครับให้ดู3วิชานะจะมีนี้ดาวแรงกิ้งอันนี้เพิ่งลองทดสอบใส่เมื่อวานเอง3รายวิชาซึ่งตอนนี้เราทำซีโอทดสอบระบบกันนี้ฟังก์ชัน import export ท่านใดที่อยู่ใน sandbox อยู่ท่านใดที่อยู่ในไทยมูฟเราจะเอาเหล่านั้นมาใส่ให้โดยทางอัพทำเองนะครับที่มีอยู่ในไทยมูฟเรียบร้อยแล้วจะมาใส่ในระบบตัวนี้นะครับท่านใดในแซนด์บ็อกซ์ให้แจ้งกับทางเจ้าที่ก็จะมาใส่ให้เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะของคะแนนนะครับดาวที่กำหนดขึ้นมาให้นะครับถ้ากรณีที่เราคลิกเข้าไปในชุดรายวิชานะครับมันก็จะเป็นแบบฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานนะครับเหมือนรายวิชาที่เราสร้างขึ้นมานะฮะอันนี้ยกตัวอย่างของเชียงใหม่นะครับกล้วยไม้วิทยานะครับแต่ตอนเวอร์ชันแรกเรายังเขียน HTML ตัวอินเตอร์ไม่ได้ก็ใส่เป็นแบบฟังก์ชันพื้นฐานตอนนี้มีทูลต่างๆเอารูปภาพมาใส่กรอบใส่หลายคนก็ปรับเปลี่ยนตรงส่วนของคอร์สโฟนให้สวยงามขึ้นโดยใช้ทูลอินเตอร์ข้างนอกมาประกอบนะครับอันนี้ก็เขาก็จะดีไซน์ใหม่จัดเรียงใหม่มีอนาลิติกจากบ้างครับ
กระบวนการเรียนรู้ความเพ้นแบ่งออกกี่ส่วนทำเพื่อให้มองเห็นนะฮะอันนี้บอกว่าปิดการลงทะเบียนแล้วนะครับมันก็จะติดคุณสมบัติอันเดิมนะครับที่อยู่ในคอนฟลิกต์ของคอร์สรายวิชาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเราลงทะเบียนรายวิชาตัวนี้เห็นเราเข้าไปปุ๊บนะครับในรายวิชาตัวนี้นะครับจะบอกเปอร์เซ็นต์ทายหมดนะครับก็คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับจาก0ไปถึง100ก็คือเขาวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ระยะเวลาในการเข้าไปกระบวนการเรียนรู้ว่าตอนนี้เราเรียนรู้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะแท็กกิ้งเก็บไว้ในตำแหน่งของหัวข้อในคอร์สในรายวิชาตรงส่วนพวกนี้นะฮะการคลิกการคลิกของแต่ละบทนะฮะครับเนี่ยความคืบหน้า 10% นะครับถ้าจะแจ้งไว้นะครับดูว่าข้อไหนมันไปหาภาพเฉลี่ยรวมทั้งหมด 100% นะครับครับแค่คลิกนะครับคลิกก็ได้แล้ว 10% นะครับครับแต่ไม่ได้จับเวลาแท็กกิ้งเวลาคือระบบแจ้งว่าให้คลิกฝั่งทีด้านซ้ายเก็บการแท็กกิ้งถ้าคนใดคนหนึ่งไม่คลิกทั้งทีอย่างเงี้ยสมมุติว่าทีด้านซ้ายมีทั้งหมด20ทีคลิกแค่2ทีเปอร์เซ็นต์ทายตรงนี้เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยจะไม่ขึ้นมันขึ้นน้อยคือคุณไม่คลิกทุกข้อแต่หัวข้อเนี้ยดู2 ชั่วโมงเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบคุณเหมือนเปิดหน้าคอนเทนต์ทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยระบบทิ้งพินผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเนื้อหาก็จะไม่มีส่วนตรงนี้ตามที่การขึ้นมานะครับตรงนั้นก็เป็นเหมือนเดิมครับนะในส่วนนี้ก็ฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับก็ดิสคัชชั่นมีวิกินะครับความคืบหน้านะครับเขาก็แปลมาตรงนี้เขาใช้เว็บแปลบางครั้งก็อาจจะดูแล้วให้แต่ละท่านลองดูในฟังก์ชันที่ใช้ในเทมุกคำนี้มันคุ้นๆนี่มันไม่ใช้คำว่าบันทึกได้ไงอะไรเงี้ยอาจจะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เพราะว่าวันนี้กิจกรรมในวันนี้อยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยไปลองสอบลองเทสนะครับกับระบบใหม่ที่เกิดขึ้นว่ากับที่ใช้เวอร์ชันในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชันเดิมนะครับถ้าส่วนไหนที่มันยังใช้งานไม่ได้อยู่นะครับหรือฟังก์ชันเวอร์ชันปัจจุบันมีเวอร์ชันที่จะเปลี่ยนใหม่ไม่มีแล้วมันอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับนะฮะนั้นก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับในเทมูส่วนสตูดิโอฝั่งผู้สร้างเขาก็แก้ไขการครับซึ่งฝั่งผู้สร้างเนี่ยไม่ได้วันนี้ไม่ได้พาไปทัวร์เพราะว่าเวลาจำกัดในส่วนของฝั่งผู้สร้างเขาก็จะมีเพิ่มเติมมาในส่วนของเอ็นจิ้นนะครับเขาก็ฝังตัว My Document มาให้นะครับใครที่จะสร้างคอร์สมีพื้นที่จัดเก็บค่อนข้างจำกัดเขามีพวกไดร์ให้ในระบบ OER นะครับเขาใส่ให้ด้วยครับหรือบางวิชาอย่างเช่นเป็นวิดีโอเฉพาะนะครับไม่ต้องการผ่านพับลิก YouTube อะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถเอาวิดีโอมาใส่ใน OER ได้เพราะว่าในระบบ OER นะครับตรงนี้นะฮะเขาจะแบ่งประเภทไว้เขาก็จะแบ่งเจ้าของงานไว้วิดีโอเนี่ยเป็นวิดีโอของใครต้องการการแพบบิกแชร์ไหมวิดีโอตัวนี้มันก็เป็นรีซอสที่อยู่ในของสสอเหมือนกันแต่ที่เราตัดใจใช้ YouTube ก็ต่อเมื่อตอนนี้ YouTube เป็นเทรนด์หลักทุกคนก็สามารถใช้งานได้แต่ตอนนี้เราเอา OER มาใช้เราซื้อระบบสตรีมมิ่งมาใส่ด้วยนะครับใช้วอซ่าอยู่นะครับได้สั่งไลน์เส้นสั่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์สตรีมออกมาให้รองรับจำนวนได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตได้นะครับแต่เราเปลี่ยนแอคชั่นไปใช้ YouTube แทน
แต่ถามว่าวิดีโอต้นฉบับนะครับเราก็อยากจะเก็บไว้ที่นี่เหมือนกันเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปไว้ใน YouTube เนี่ยนานวันอย่าเขาจะเปลี่ยนโพลิซีขึ้นมาครับเออเวลาเราส่งผลงานมาตรวจรับที่สกอทุกคนอาจจะส่ง DVD มา DVD อาจจะมีอายุการใช้งาน5ปี10ปีเดี๋ยวไปเปิดไม่ได้เสือคนก็ส่งเป็นฮาร์ดดิสก์มาเป็นแผ่นมาเลยอย่างเงี้ยก๊อปวิดีโอมาถึงได้บอกว่าเราก็อยากเก็บคุณภาพสื่อที่ดีที่สุดเมื่อวานบอกว่าอยากเก็บเฟรมเรท 29.99 เพราะว่าอนาคตเราอยากจะเอาตรงนี้ไปใช้ต่อในฟอร์แมตอื่นหรืออันที่มันสูงขึ้นดีกว่านะครับเพราะออริจินอลเราอาจท่านอาจจะทำมาเป็น 1,980 อยู่ก็ตรวจเป็น 1,990 บ้างเดี๋ยวสูงไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะเก็บฟอร์แมตที่เป็น HD ก็คือที่บอกฮะเป็นซัมเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ถ้าเราไปเก็บพึ่งYouTubeอย่างเดียวเราไปตามในYouTubeอยู่มันหายไปหรือมันไม่มีขึ้นมาเราก็ต้องมีตัวจัดเก็บที่อยู่ในซอสตัวนี้ก็เลยต้องมี OR ตัวนี้ให้มาขึ้นมาหลักการคล้ายๆกันคนที่นำรูปภาพสื่อเสียงต่างๆผมไม่ได้บอกนะอาจจะเป็นละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยไม่อยากขึ้นYouTubeแล้วขึ้นแล้วอาจจะเจอเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ท่านอาจจะขึ้นที่นี่แต่ที่นี่ก็เหมือนกันครับที่นี่ก็มีการเช็คลิขสิทธิ์การเช็คลิขสิทธิ์จากส่วนกลางหรือจากแม่ขายเป็นคนเช็คเช่นท่านขึ้นรูปภาพเป็นหนึ่งรูปอย่างเงี้ยแม่ขายเขาจะมีสิทธิ์เป็นตัวรีเวอร์เป็นตัวเป็นคนปุ๊บของคุณที่ขึ้นไปผมก็จะแอสไซน์ว่า1มหาวิทยาลัยในคนรีเวอร์ตัวเนี้ย1คนมีสิทธิ์จะไปปุ๊บของคุณที่เอาขึ้นไปพับบิ๊กเผยแพร่ก็จะให้สิทธิ์เขาไม่ใช่ว่าผมเป็นคนกำหนดว่าใครผ่านไม่ผ่านไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือหลักการ OER นะครับถ้าเราไม่มีพื้นที่สาธารณะจริงๆแนะนำให้มาใช้ระบบตรงนี้นะฮะอันนี้คือ OER ถัดมาครับผมขอไล่ตามนี้ถัดมาเป็นระบบเทสแบงค์หลังจากที่เรียนจากไทยมุกเสร็จเรียบร้อยคนได้เซอร์เรียนเรียนสอบในโปรเกสในไทยมุกเรียบร้อยแล้วผ่านสามารถเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการทดสอบเราจะมีระบบทางทดสอบอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทดสอบวัดประเมินผลอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นวัดผลสำเร็จเลยอันนั้นเป็นลักษณะเหมือนวัดผลในหลักสูตรว่าคุณได้เซอร์มาเสร็จเรียบร้อยตรงส่วนนี้มันก็จะเป็นระบบหลังบ้านให้อาจารย์ผู้สอนนักเรียนจะไม่มายุ่งระบบตัวนี้มายุ่งเฉพาะครูอย่างเดียวครูจะสอบมาใส่3,000ข้อสอบเนี่ยจะมีตัวมีบางโครงการเขาจะมาใส่ตัวมีเดียเรียนซีเอา 3,000 ข้อสอบมาใส่ในระบบตัวนี้แล้วก็จะทดสอบถ้าเหมือนคนที่เข้ามาทดสอบเทสตรงนี้ว่ามีความรู้อะไรบ้างโดยไพลอตโปรเจกต์ตัวนี้เป็นระบบเทสแบงค์นะครับเข้ามาเข้าสู่การทดสอบนะครับทดสอบอะไรบ้างแยกเลยการจัดระบบในเรื่องของข้อสอบรูปแบบข้อสอบนำข้อสอบจัดข้อสอบนำข้อสอบจากโปรเจกต์ก็สามารถเอามาเข้าได้นะครับข้อสอบแบบประเภทไหนนะครับก็อาจารย์ผู้สอนก็มาคิดเองได้วิชากลุ่มไหนบ้างมาคิดเองได้แล้วสามารถใช้ข้อสอบข้างกันก็ได้นะครับเช่นเราสอบไว้100ข้อวิชาเป็นวิชานี้มหาลัยอื่นมีวิชานี้เขาสร้างข้อสอบไว้ขอยืมข้อสอบหน่อยได้ไหมมาแรนดอมหน่อยขอมาสัก 20% ของชั้น 80% ก็ได้นะครับระบบข้ามข้อสอบกลุ่มก็ได้นะครับจัดประเภททางข้อสอบตามกลุ่มนะครับก็มีระบุไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับจัดชุดข้อสอบนะครับจัดชุดข้อสอบตอนไหนนะครับมีรูปแบบอะไรบ้างเกณฑ์การวัดประเมินจับนาทีด้วยจับเป็นชุดข้อสอบด้วยทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยต้องการเฉลยไหม
บางครั้งก็แจ้งว่าไม่เฉลยมีการตัดเกตไหมนะครับมีการเพิ่มเกตก็ได้นะครับนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของธนาคารนะครับนะครับธนาคารข้อสอบนะครับนะครับหลังจากที่อาจารย์เอาข้อสอบมาใส่ไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บไปเจอระบบอีกอันหนึ่งนะครับ e-testing นะครับ e-testing เป็นลักษณะเหมือนเป็นระบบออนไลน์ที่เอาไว้ใช้สำหรับทดสอบนักเรียนนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเป็นหน่วยงานแล้วนะครับเป็นมหาวิทยาลัยส่วนไหนนะครับเข้ามาจัดผู้ใช้บริหาร userนะครับนะครับเข้าสอบการตรวจสอบการใช้งานอันนี้ก็จะเข้ามาสู่กระบวนการของ e-testing นะครับอันนี้เป็นนักเรียนนะครับเมื่อกี้นี้เป็นของคุณครูอันนี้เป็นของระบบเป็นของนักเรียนนักเรียนก็จะเข้าสู่กระบวนการ e-testing อย่างเดียวนะฮะ e-testing อาจจะไปเป็นระบบ off ที่ฝั่งเครือข่ายก็ได้ข้อสอบจะปล่อยเวลานี้ให้เครื่องแม่ข่ายเจนเขาเน็กเทคระบุว่า IP ภายในเนี่ยเขาเช็ค IP ด้วยว่า IP เนี่ยมันออกมาจาก IP เดียวกันเขาก็เช็คปิงว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ให้ใครเข้ามาได้หรือใครเข้ามาไม่ได้มีการระบุถึงขนาดนั้นว่าในหน่วยงานนี้โหนดนี้ชุดนี้เป็น IP นี้ใครเข้ามาจากส่วนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาได้สมมุติว่าผมไปอยู่ราชโคนเชียงใหม่เนี่ยมันผมปิงไปแล้วว่าที่นู่น IP เนี้ยผมก็จะฟิกเลยว่าให้ IP เข้ามาทำระบบ e-testing ตรงนี้ได้ที่อื่นก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เหมือนกันคือสอบ off ผ่านเน็ตเวิร์ควิ่งไปทางส่วนกลางนะครับส่วนอันหนึ่งหลังจากที่ทำ e-testing เสร็จเราจะเจอระบบจ่ายตั๋วนะครับระบบจ่ายตั๋วเขาก็จะมีการเป็น exam move นะครับจ่ายตั๋วช่วงไหนจ่ายตั๋ววันเวลาไหนมีการประกาศอะไรบ้างไหมนะครับมีการสอบวัดผลประเมินผลนะครับช่วงวันนี้คือเป็นลักษณะประกาศใครที่สอบจากไทยมุกเสร็จเรียบร้อยแล้วการที่จะมาขอเซอร์ฟิเคตที่เป็นธนาคารเครดิตต้องมาผ่านตอนตัวนี้คือปิ้นตั๋วอีทิเกตเอาอีทิเกตเนี่ยที่ได้ QR code เนี่ยไปยื่นสอบที่ปลายทางนะครับเขาอาจจะมีตัวลิตาการ์ดเขาอยู่อาจจะดูบัตรประชาชนแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยอ่าน QR code อ่านตัวลิตาว่าตรงตัวตนของคุณกับอีทิเกตเนี่ยตรงถ้าตรงคุณก็ไปนั่งประจำที่สอบตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนสอบก็จะเป็นสอบที่มีคอมพิวเตอร์นะฮะนะครับผ่านตัวระบบตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับ e-testing ระบบจ่ายตัวนี้ก็จะถูกทำงานขึ้นมานะครับนี่เขาลบบางส่วนนี้อาจจะยังมีการช่วงสถานีโอข้อมูลออกต้องเทสระบางครั้งบางอย่างที่ create ไปปุ๊บจะต้องลบให้หมดเลยนะครับถัดมาท้ายที่สุดนะครับผลรวมทั้งหมดจะถูกมาเก็บไว้ที่นี่ธนาคารเครดิตนะครับธนาคารเครดิตเราเคยพูดมาตั้งหลายปีนะครับไม่มีงานไหนที่จะทำนี้เลยนะครับเกือบ10 ปีกว่าแล้วนะครับก็เลยมาถึงในเคอร์เรนต์ปัจจุบันก็พยายามให้คงให้ตัวธนาคารเครดิตเกิดคนที่จะทำซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ได้เนี่ยโอ้มันต้องหาองค์ประกอบเยอะการเทียบโอนการเทียงอะไรเทียบกันได้อะไรเทียบกันไม่ได้อะไรเงี้ยบางครั้งการตีความหมายเนี่ยในหนึ่งในวิชาเนี่ยกับอีกวิชาหนึ่งให้หน้าตาเหมือนกันไหมบางอาจารย์สอนให้ส่ง description ของรายวิชาเนี่ยมาดูคำที่พายรายวิชาจุดประสงค์รายวิชามันใช้ได้ไหมมีการระบุว่าสองหลักสูตรเนี่ยเหมือนกันแต่เหมือนกันแค่ 70% อีก 30% แตกต่างกัน
อาจารย์ผู้สอนคนนี้สามารถให้เครดิตให้แค่ 70% เขาก็ดีไซน์ว่าบอกว่าถ้า A ถ้าได้เกรดA จากแก่นผมให้เกรด B จุฬาอย่างเงี้ยบอกเลเวลไม่เท่ากันเขาบอกคุณอยากจะได้เป็นเกรด A จุฬาเนี่ยคุณต้องมาเทคโอเวอร์ต้องมาสอบอีกนะเป็นชุดสอบเทสอีกนะครับให้มีการหลักการที่เทียบเคียงบางครั้งก็จะใช้คำพวกนี้มากำหนดนะครับตอนนี้เราไม่กำหนดเป็นหลักเพราะว่ายังหลายวิชาเนี่ยยังจัดปิ้งกันไม่ได้เพราะวิชาเราทำวิชาแบบเป็นฟอร์มอลมากเป็นวิชาการบ้านเป็นความรู้ทั่วไปบ้างเป็นความรู้ตามยุทธศาสตร์ของบ้านตอนนี้มันยังจับกันไม่ได้แต่ถ้าวันใดเรามีวิชา500วิชา1,000วิชาแล้วอยู่มีหน่วยงานระดับอย่างเช่นระดับสปท.หรือระดับอาชีวศึกษาเห็นวิชานี้เอานี้มาบวกกันแล้วเป็นหลักสูตรได้หรือมหาลัยที่ขาดแคลนอย่างเช่นมหาลัยดังๆไม่มีปัญหาแล้วครับแต่มหาวิทยาลัยที่กำลังนิสิตนักศึกษาเนี่ยโอ้ห้องชั้นมีแค่4 คนเองหลักสูตรนี้ต้องปิดไปแล้วนะคุณไปเรียนไทยมุกประกันเนี่ยเป็นไทยมุกวิชานี้เนี่ยเทียงวิชาผมได้เหมือนกันคุณก็ได้เซอร์ติเคทเหมือนกันคุณเอาวิชานี้ไปเรียนถ้าเรียนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะโอนหรือเทียบเคียงในระบบนี้ได้ไปจัดได้อาจารย์ผู้สอนก็สามารถจะไปช้อปปิ้งเป็นหลักสูตรได้เช่นในรายวิชาโมกมีอยู่600รายวิชาเราคัดมา12วิชาแต่เราตั้งเป็นหลักสูตรหนึ่งตั้งเป็นชื่อหลักสูตรถ้าใครจบ12รายวิชาได้เกรด A ได้ B ได้เกรด C หรือ F อย่างเงี้ยไม่ผ่านคุณก็ไปทำกันได้ให้12รายวิชาเนี้ยคุณเป็นซันเซสให้ได้ให้ผ่านได้คุณก็จะได้ประกาศนียบัตรวิชานี้หลักสูตรนี้เลยอย่างเงี้ยระบบตัวนี้ก็จะเก็บไว้เป็นแบบซิงเกิลเซ็นเตอร์เลยไม่มีใครที่จะมายุ่งเกี่ยวนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็คือจริงๆมันจะต้องมีองค์กรอันนึงที่จะมาดูตรงเนี้ยคือเหมือนว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ถูกแทรกแซงได้ต่อไปเนี่ยถ้าทุกคน1แอคเคาท์ทุกคนก็ต้องมีระบบเครดิตนี้เข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับมันเหมือนคล้ายกับศูนย์ทดสอบโอเน็ตแยกออกก็ออไปเลยไม่ต้องไม่มีการที่จะมาแทรกแซงโดยใช้อำนาจต่างๆอะไรต่างๆนะครับก็จะให้แยกบริหารการหลักเป็นมหาชนไปอย่างเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ระยะเวลาของการไมเกรดนะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ15 วันนะครับ15 วันถึง20 วันนะครับคงไม่นานนะครับคงไม่นานเราอาจจะไปเจอระบบหน้าบ้านใหม่นะครับที่ของไทยมูฟนะครับเร็วนี้ท่านใดเคยสร้างอยู่ในแซนด์บ็อกซ์คอร์สไลฟ์สไตล์ท่านมาอยู่ในไทยมูฟเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับท่านก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะโอเปเรตใช้งานแล้วท่านอาจจะไปลองเรียนรู้ตาม URL ที่แจ้งไว้ให้นะครับตาม URL นี้นะครับเพราะว่ายังไงเฟส2ก็ต้องไปคอร์สถูกสร้างในนี้เหมือนกันนะครับท่านใดที่จะใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีนะครับโปรเกสบาร์ขึ้นมาให้นะฮะ 15% แล้วนะยังไม่ได้เรียนอะไรเลยคลิกแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวจะจับให้มันละเอียดกว่านี้เดี๋ยวบอกว่ายากไปอีกนะครับส่วนระบบต่างๆถ้าใครเป็นผู้สอนนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆได้เช่นรายงานของผู้เรียนรายงานสิติต่างๆการวิเคราะห์สอบรายงานการเรียนนะครับระบบนี้มีระบบแฟ้มสะสมงานด้วย e-portfolio ด้วยนะครับก็คือให้นักเรียนสามารถที่จะเอาพวกแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแฟ้ม CV ตัวเองหรือรายละเอียด
การอบรมที่ไหนก็ตามหรือจะเป็น CV ของครูหรือเป็น CV ของนักเรียนมักจัดเก็บในระบบก็ได้เขาก็จะเก็บเป็นแฟ้มสะสมให้บนระบบออนไลน์นะครับถ้าใครมีโปรไฟล์อยู่แล้วก็มาใส่มาฝากไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับมาทำ CV ผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับมีทั้งหลายอันประวัติการสอนเคยเป็นประวัติการสอนผ่านไทยมุกไหมไหมก็จะมีโชว์ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเคยเอาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ไปเอาไปโพลในโอเลียร์บ้างไหมนะครับเอาทรัพยากรที่เรามีหรือภาพที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือรูปภาพมาแชร์เขาบ้างไหมอย่างเช่นของเมอร์โล่เนี่ยนะฮะเขาแจกซีดีแจกอะไรเนี่ยเป็นภาพที่แบบให้ใช้ฟรีเป็นโอเพ่นนะครับเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้มาแจกทั้งเราเนี่ยเราจะมีเพราะว่าเราทำภาพเองออกแบบเองเราอยากจะแพร่เอาไปใช้อย่างเงี้ยเราจะเอาไว้พื้นที่ไหนมาใช้ตรงนี้ถือว่าเป็นเครดิตของคุณไงคุณอำนวยความสะดวกภาพให้คนอื่นใช้อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยหลักสูตรที่สำเร็จจากระบบเครดิตแบงค์มีอะไรบ้างนะครับก็เทียบในระบบของแฟ้มสะสมนะครับแล้วก็มีเรื่องของรายงานการประเมินผลนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูในระดับเซกชันของคอนเทนต์ได้เลยมาเรียนมาเรียนกี่ได้ผลได้คะแนนเท่าไหร่ผลการประเมินเท่าไหร่นะครับนะครับส่วนคนที่เป็นระบบหลังบ้านนะครับหลังบ้านคือกรณีที่เป็นแอดมินนะครับผมเป็นแอดมินเข้าไปนะฮะแอดมินสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างนะครับก็จะฟีเจอร์ไม่เท่ากันแอดนักเรียนก็จะเห็นอีกฟีเจอร์หนึ่งเครื่องมือเยอะไม่ซับซ้อนคุณครูก็จะเห็นอีกฟีเจอร์หนึ่งเครื่องมือก็มากกว่านักเรียนในฟังก์ชันของเป็นเรื่องของรีพอร์ตนะฮะเวลาเราไปถามรายงานผลต่างๆในมุกพวกรายงานผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูแค่โฟกัสอย่างเดียวอยากจะดูรายงานผลแบบเชิงลึกอย่างละเอียดอย่างเงี้ยนักเรียนคลิกหัวข้อวิดีโอนี้ส่วนใหญ่ดูกันกี่เปอร์เซ็นต์ดูแล้วไม่ดูกันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสามารถที่คลิกเข้าไปดูได้นะครับบางครั้งก็คนก็ไปดูในอินไซต์ถ้าใครได้สิทธิ์ในการดูผ่านอินไซต์ในระบบของเอ็ดก็สามารถไปดูได้นะครับตัวนี้มันก็จะทำจำลองให้แบบมันง่ายขึ้นที่ไปดูในอินไซต์นะครับบางท่านเคยเห็นเคยเข้าไปดูท่านได้เข้าไปดูในอินไซต์บ้างยังครับมีไหมฮะอ๋อไม่เคยเลยครับเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ลองดูเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับถ้าใครฟีเจอร์ของใครคำว่า Instructor นะครับแล้วเข้าไปดูตรงส่วนของ Site Analytics ตรงนี้นะฮะมันเข้าไปดูในลักษณะของ Site ภาพรวมได้เลยนะครับแต่อันนี้สำหรับดูเป็นแอดมินนะครับอย่างเช่นคนเข้ามาเรียนแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่จะดูยอดทั้งหมดเนี่ยโอ้ช่วงนี้ช่วงปิดโปรเจกต์เข้ามาเป็นหมื่นเค้าเลย12,000 แอคเคาท์แต่ช่วงหลังๆมันก็จะเริ่มดรอปลงนะครับยอดคนเท่าไหร่ยอดคนเข้ามาแต่ละเท่าไหร่แต่จำนวนคนเนี่ยผมจะดูจะมีระบบบ้านของผมอีกเพื่อจะไปดูวันนี้มันยอดคนลงทะเบียนประมาณ 70,000 คนแต่ยอดการสมัครมาเนี่ยประมาณ 102,000นะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนที่เป็นท็อปดาวน์ว่าวิชาไหนยอดนิยมมากตอนนี้มีวิชาที่มาเรียน 4,000 คนที่พูดถึงบ่อยๆนะวิชาเนี้ยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ในลักษณะเชิงลึกนะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาจะบอกไว้หมดเลยนะฮะว่าคอสส่วนเนี้ยใครจะเข้าไปดูได้บ้างนะครับอนาลิติกแจ้งมานะครับช่วงระยะวันเวลา
นะครับอายุเพศอะไรเงี้ยนะครับโลเคชั่นสถานที่ที่นักเรียนกระจายตัวอยู่ในประเทศไทยอยู่จังหวัดอยู่ไหนอยู่ตำแหน่งเขาเช็ค ID จะเป็นลักษณะ ID ปลายทางบางครั้งเนี่ยผมซูมถอยหลังเข้าไปนะฮะเอ๊ะมันไปอยู่ต่างประเทศก็มีนะฮะเนี่ยยุโรปก็มีคนมาเรียนนะครับนะครับอเมริกาก็มีคนมาเรียนแต่น้อยยังกระจายตัวน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับมีอินเดียนะครับมีญี่ปุ่นมีเกาหลีนะฮะอยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนที่จะให้ดูอีกอันนึงที่สำคัญการตีความหมายใน engagement นะครับช่วงระยะเวลาที่การเข้ามาสู้รบหรือเข้ามาดูวิดีโอแต่ละผู้เรียนนะครับการเข้ามาดูวิดีโอมันก็จะมีตรงนี้เปอร์เซ็นต์สีเขียวคือดูส่วนมากเนี่ยในบทที่หนึ่งเนี่ยเราบังคับเรียนตั้งแต่ต้นมาเรียนแบบทรีที่เป็นหนังสือนะครับคนก็จะให้ความสำคัญคือซ้ายบนต้องดูก่อนดูไล่มาเรื่อยสังเกตว่าก็จะมีแนะนำโครงการไทยมุกเนี่ยคนดูเยอะก่อนเลยเพราะเป็นว่าถือการเปิดตั้งต้นมาก่อนถัดมาก็จะเป็นบทก่อนเรียนบทที่1ค่อยไล่ลงมานะครับถ้าเราลองเข้าไปดูลึกอย่างเช่นผมไปดูเนี่ยเทคนิคการถ่ายภาพนะครับไปดูว่าเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันจะหักเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมาเช่น 59% ที่คนดูที่ชมแล้วไม่สมบูรณ์ก็คือ 44% ดูไม่จบคลิปอ่ะเหมือนดู YouTube ตั้งไว้ดู4นาทีดูไปแค่2นาทีปิดแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยดูไม่สมบูรณ์และสีเทานี่คือไม่ดูเนี่ยสีเทาไม่สมบูรณ์นะครับสีเขียวแล้วเขาก็จะมาคิดแบบลีเนียร์เช็คคลิกลงไปได้อีกนะฮะย่อเป็นสัดส่วนได้หาค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้พวกการเก็บ analytic แต่ส่วนใหญ่เนี่ยฟังก์ชันพวกนี้ที่อาจารย์บางท่านอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่ฟีเจอร์ว่าท่านได้สิทธิ์ตรงส่วนตรงนี้หรือไม่นะครับการตีความหมายการเก็บ performance นะครับการเก็บลักษณะของกิจกรรมอย่างเช่นเขาวางไว้ exercise 25% work 30% post test เก็บ 45% เลยอันนี้มันไปสัมพันธ์กันในการตั้งเกรดในตัว EDF ที่เราไปทำใน sandbox อ่ะนะฮะเขาก็จะวางเฉลี่ยบางการคลิกเข้าไปมี2แท่งเอง P กับโพสบางอันก็มี3 P โพสแล้วก็มีตรงกลางExercise ช่วงเก็บตรงนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็จะมีงานในส่วนซ้ายเนี่ยจะบอกว่าใครที่ได้เซอร์มากที่สุดไล่แต่คนมากที่สุดคนน้อยที่สุดอย่างที่บอกจะมีฟังก์ชันให้เราวิวดูคือเก็บสะสมเซอร์มากที่สุดนะครับก็คือไล่จากมากไปหาน้อยนะครับก็ดูในฟังก์ชันตรงนี้ได้อันนี้คือสิทธิ์ทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูพวกลักษณะแบบนี้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกanalyticถ้าไปจับลักษณะพฤติกรรมผู้เรียนผู้เรียนตั้งตีความหมายของลักษณะพฤติกรรมผู้เรียนให้ถูกว่าจับพฤติกรรมนะครับที่เป็นลักษณะการเข้าใช้เป็นยังไงเนื้อหาเราทำไว้5 บทที่3ได้รับความนิยมมากสุดดีมากเยี่ยมบทอื่นคนดูน้อยจังบทที่3นี่เป็นอะไรที่แบบทุกคนต้องใช้ต้องโฟกัสอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับโอเคครับ
มีคำถามไหมครับผมต้องไม่ตรงเวลา11:30มีคำถามไหมครับตอนนี้กระบวนการรีจิตเตอร์ในระบบนี้เหรอฮะจริงๆแล้วเขาทำระบบ CAF ผ่านระบบไทยมูฟอยู่แล้วถ้าใช้ยูสเซอร์เดิมก็สายอินไปได้เลยแต่ถ้าบางส่วนบางตอนนี้เขาอยู่ในช่วงทดสอบอยู่ซีนาริโออยู่อาจจะเคลียร์อยู่ตอนนี้จะลบก่อนนะครับอาจจะลบก่อนถ้าท่านใดจะทดสอบใช้ครับเดี๋ยวผมให้แอคเคาท์ไปทดลองเล่นนะครับนะฮะ ID นี้นะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้อันนี้คือโหมดของTeacherนะฮะโหมดTeacherโหมดของStudentผมทั่วไปนะครับอันนี้คือTeacherถ้าเราเป็นผู้สอนเนี่ยเราคงจะต้องใช้Feature ตัวนี้นะครับในการเข้ามาใช้งานนะครับหลังจากที่เราแอดท่านเป็นคอสตาฟแล้วโอเคครับมีคำถามไหมฮะน่าจะประมาณสักเร็วนี้นะครับจะไมเกรดระบบตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบเพราะโปรเจกต์ตัวนี้ก็ประมาณเกือบปีกว่าแล้วปีครึ่งแล้วเพราะว่าหลังจากส่งมอบประมาณเดือนพฤษมิถุนามีนาเมษาในช่วงพฤษภานะครับเราต้องไมเกตก่อนที่เมนเราจะหมดนะครับถ้าเราไม่รีบไมเกตปุ๊บเราจะโกวิงเวลาไว้แล้วกรณีที่เราไปใช้งานจริงจะเกิดการใช้งานไม่ครบตามฟีเจอร์หรือฟังก์ชันนะครับโอเคครับมีท่านใดมีคำถามไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นระบบส่วนมากนะครับโอเคครับงั้นเราก็ครับในตอนช่วงนี้แล้วนะครับเวลาจะต้องเที่ยงกันแล้วนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการฟังถามอะไรนะครับสามารถสอบถามผ่านช่องทางใน Facebook ก็ได้หรือสอบถามช่องทางในเครือข่ายที่ทางน้องเขาทำไว้ให้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรนะคะวิทยากรหิวข้าววันนี้ลงไปช้าเดี๋ยวเมนูบุฟเฟ่ต์